สวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต็นท์รถทุนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1เดือนพฤศจิกายนนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากรุงเทพได้ทำการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเต็นท์คุณหญิงก็ขอปลดล็อกตามมาด้วยเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาอัปเดตสต็อกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเผื่อว่าวันไหนว่างๆก็สามารถแวะเวียนมาดูที่มาดูรถที่เต็นท์คุณหญิงได้เนาะก็ขอเริ่มจากรถคันแรกก่อนเลยดีกว่านะครับคือเจ้า Mercedes-Benz SLK 250นะครับผมซึ่งพูดถึง SLK 250แล้วแน่นอนนะครับมันเป็นรถโรสเตอร์ที่ทุกคนต้องการและราคาบอกเลยว่าแข็งมากๆคำว่าแข็งคืออะไรคำว่าแข็งก็คือราคาแทบจะไม่ตกเลยเพราะว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถปี2012วิ่งมาแสนกิโลนะครับตอนนี้ตั้งขายอยู่ 1,490,000 บาทซึ่งราคาเนี้ยต้องบอกเลยว่าความเป็นจริงแล้วอ่ะมันอยู่มาราคาเนี้ยสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมถ้าซื้อตอนนี้คุณเอาไปใช้อ่ะมันก็ยังคุ้มค่าอยู่แน่นอนและราคาไม่ค่อยตกเลยและรถคันนี้นะครับเป็น SLK 250ที่มีออปชันค่อนข้างเต็มเลยไม่ว่าจะมีหลังคาแก้วด้วยนะครับผมชุดแต่ง AMG รอบคันไฟ ILS ที่เป็นตัวท็อปที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้นะครับต่อเนื่องมานะครับรถคันที่2ก็คือเจ้า CLA นะครับคันนี้จะเป็น CLA 250ปี2018วิ่งน้อยอีก1คันนะครับคือวิ่งแค่ 39,000 กิโลเท่านั้นนะครับผมและคันนี้เนี่ยมีความพิเศษด้วยเพราะว่าเป็นตัว White Art Edition ซึ่ง White Art Edition เนี่ยก็จะมีความแตกต่างตรงชุดแต่งนะครับผมเคยทำคลิปแล้วแหละชุดแต่ง White Art Edition เนี่ยทริมทั้งหมดนะครับปกติจะเป็นโครเมียมเนี่ยเขาจะใส่สีดำหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างนะครับทริมข้างกระจกแม็กที่เป็นสีทูโทนสีดำเงินนะครับผมและภายในตกแต่งภายในเนี่ยก็จะมีความพิเศษนะครับผมเดี๋ยวให้ดูจะมีความพิเศษตรงที่ว่าแต่การตกแต่งภายในของเขาเนี่ยพวกเบาะหรือทริมต่างๆข้างในเนี่ยนะครับจะเป็นสีขาวตามมาด้วยลองดูกันนี่ครับสังเกตนี่จะมีสีขาวตามมาด้วยนะครับผมทริมแอร์ทุกอย่างจะเป็นสีขาวก็เลยจะเป็น White Art Edition และรถคันนี้อย่างนี้ผมบอกราคาอยู่แค่ 1,690,000 บาทแล้วตัว White Art Edition ไม่ได้หาง่ายๆนะครับในทางตองตลาดที่เต็นท์คุณหญิงมีให้ท่านผู้ชมเลยต่อมานะครับผมเจ้า BMW Series 3ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมชอบ1ซีรีส์เลยว่าใช้เองอยู่เหมือนกันแต่ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเจนใหม่แล้วเป็นปี2019วิ่ง 41,000 กิโลราคาขายอยู่ที่ 1,950,000 บาทนะครับแล้วก็สเปคตัวนี้จะเป็นตัว Sportline นะครับผมของทาง BMW เลยต่อมานะครับผมมาเจอกับนี่อีก1รถคูเป้ที่ขายดีตลอดการแม้ว่าจะกี่ปีกี่ปีก็ขายดีนะครับผมก็คือเจ้าe coupe คันนี้จะเป็น e 200 coupe facelift ปี2014นะครับวิ่งมา 77,000 กิโลถือว่าน้อยมากๆเพราะว่าตกเฉลี่ยต่อปีนะครับผมวิ่งมาแค่ประมาณ10,000กว่าเท่านั้นเองและราคานะครับอยู่ที่ 1,690,000 บาทภายนอกจะเป็นสีขาวมุกนะครับและภายในจะเป็นสีแดงด้วยสวยงามมากๆนะครับต่อมามาเจอพี่ใหญ่ของเราเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงดีกว่านะครับคือเจ้า Panamera นะครับ Porsche Panamera คันนี้จะเป็นรถปี2013นะครับเป็นรถศูนย์ไทยศูนย์ AAS วิ่งมาเพียง 52,000 กว่ากิโลตกต่อปีเนี่ยยังไม่ถึง 10,000 โลเลยนะครับใช้น้อยมากๆราคาอยู่ที่ 3,790,000 บาทและรถคันนี้นะครับจอดซุปเปอร์คาร์ได้แบบสบายๆเลยคือซื้อไปอ่ะแน่นอนได้ทั้งความภูมิฐานนะครับได้ทั้งความเท่นะครับผมและได้ความสะดวกสบายอีกด้วยต่างหากอ่ะต่อมานะครับคือโรสเตอร์อีก1คันนะครับผมที่เป็นคู่แข่งกับ SLK เมื่อกี้ก็ว่าได้คือเจ้าAudi TT นะครับซึ่ง Audi TT คันนี้จะเป็นรถปี2016นะครับจะเป็นเจนแรกเลยและได้มาพร้อมกับตัวชุดแต่ง S-Line รอบคันนะครับรถคันนี้วิ่งมาเพียง 54,000 กิโลถ้านับปีแล้วนะครับก็ตกปีละประมาณ 10,000 กว่ากิโลเท่านั้นรถเต็นท์คุณหญิงเนี่ยพยายามคัดเต็มที่เลยนะครับให้หารถที่ใหม่น้อยๆมาให้ตลอดนะครับและรถคันนี้นะครับอยู่ที่ 2,250,000 บาทเท่านั้นอ่ะมาดูข้างในกันบ้างละนี่สงสารตากล้องแล้วฝนตกก็ยังถ่ายกันอยู่นะมาต่อกับทาง E-Class ดีกว่านะครับผมหรือว่ารถใหญ่ขวัญใจแม่บ้านพ่อบ้านทั้งหลายแหละนะครับผมคันนี้จะเป็นรถปี2016นะครับผมเป็นตัว E350E Avantgarde นะครับผมรถปี2016แต่เลขไมล์คันนี้นี่สุดเจ๋งเลยเพราะว่าเลขไมล์ของเขานะครับอยู่เพียง23,000 กว่ากิโลเท่านั้นเองราคาอยู่ที่ 1,790,000 บาทนะครับผมได้ E ตัวโฉมใหม่ไปเลยในราคาต่ำ2ล้านแล้วหาไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วไมล์เนี่ยผมบอกเลยว่าแจ่มแวบมากๆและใครที่หา E-Class อยู่แต่ว่าไม่ได้อยาก
มีงบได้ถึง1 ล้านไปๆอย่างงี้นะครับมีตัวนี้ครับผมก็คือตัวโฉมก่อนตัวนี้นั่นเองและพิเศษกว่านั้นคือตัวนี้นะครับผมจะเป็น E200 ตัวเฟซลิฟฟังไม่ผิดนะครับ E200 เพราะว่าถ้าคุณเห็นตัวหน้าใหม่อย่างเงี้ยปกติแล้ว4ประตูคุณจะเจอแต่ตัวไฮบริดสำหรับสาวกที่ไม่ชอบไฮบริดนะครับมาดูคันนี้ได้เลยเป็น E200 Facelift ปี2013นะครับวิ่งมา 94,000 โลราคาอยู่ที่ 1,150,000 บาทเท่านั้นล้านต้นๆได้ E-Class ไปขับและเป็นตัวที่ไม่ใช่ไฟฟ้าด้วยใครที่ไม่ชอบไฟฟ้าลองมาดูได้เพราะว่าเป็นรถที่หายากอีก1คันเลยนะครับที่จะได้ Facelift และไม่ใช่ไฟฟ้าอ่ะลงมาอีกนะครับลงมาต่อเนื่องเลยกับคันนี้Benz CLA อีกแล้วนะครับผมซึ่ง CLA ก็อย่างที่ผมบอกครับมันเป็นรถที่ขายง่ายนะครับผมขายคล่องและเป็นรถที่มีเสน่ห์ซะเหลือเกินเพราะว่าต้องพูดก่อนเลยว่า CLA เนี่ยครับเป็นรถที่เป็นคูเป้แบบ4ประตูนะครับผมคำว่าคูเป้แบบ4ประตูก็คืออะไรอ่ะรถมี4ประตูแน่นอนแต่ว่าเป็น4ประตูทรงแบบสปอร์ตรถคันนี้นะครับปี2013แล้ววิ่งน้อยจัดอีกเหมือนเดิมนะครับวิ่งมาเพียง 69,000 กิโลตกต่อปีเนี่ยครับอยู่ประมาณ 10,000 กิโลเท่านั้นราคาอยู่ที่ 1,190,000 บาทและรถคันนี้นะครับผมปี2013เนี่ยจะได้เป็นตัวประกอบนอกด้วยหรือว่าตัว CBU เป็นตัวนำเข้ามาด้วยนะครับผมใครที่หาอยู่โทรมาได้เลยอ่ะมาต่อเนื่องนะครับผมมาต่อเนื่องที่ BMW คันนี้ดีกว่านะครับผมคันนี้จะเป็น BMW 528i ปี2012นะครับผมและคุณได้เห็นรหัสไปแล้ว 528i คันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 2,000cc นะครับผมและให้พละกำลังแรงมาทั้งหมดนะครับมากว่า200กว่าตัวเลยและได้เป็นเครื่องใหม่แล้วด้วยเป็นเครื่อง Twin Power Turbo อีกต่างหากด้วยรถคันนี้วิ่งมา 140,000 กว่าโลนะครับผมขายเพียง 990,000 บาททั้งนั้นและรถคันนี้นะครับรอบคันเป็นชุดแต่ง M Sport จากโรงงานมาให้เลยต่อมานะครับมาที่รถ Mercedes-Benz ดีกว่าคันนี้นะครับจะเป็น C220D AMG ตัว Minor Change หรือว่าตัว Facelift แล้วซึ่ง C220D เนี่ยมันเป็นรหัสที่หลายๆคนตามหาอยู่ในท้องตลาดเนี่ยนานๆจะเจอที่เป็นตัว AMG T เพราะว่าปกติแล้วเราจะเจอแต่ Avantgarde แต่คันนี้ได้เป็น AMG นะครับเป็นรถปี2018วิ่งมา 49,000 กว่ากิโลราคาอยู่ที่ 2,190,000 บาทนะครับและมาต่อที่ E-Class คันนี้ดีกว่านะครับ E-Class คันนี้จะเป็น E200โฉมก่อนเฟซลิฟต์นะครับผมจะเป็นปี2012นะครับและเป็น AMG Edition ด้วยซึ่ง AMG Edition เนี่ยในรถ Benz ที่เป็น4ประตูเนี่ยก็หาไม่ได้ง่ายๆนะครับผมเพราะปกติจะเจอ Avantgarde ไม่ก็ Exclusive อะไรอย่างนี้เนาะข้างในนะครับผมออปชันก็จะจัดมาเต็มเลยบอกว่าจะเป็นออกแนวสีครีมๆหน่อยนะครับดูสว่างสบายตาและมีหลังคาแก้วมาให้พวงมาลัยก็เหมือนตัวคูเป้เลยจะเป็นพวงมาลัย3ก้านท้ายตัดมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นซีดาน4ประตูขนาดใหญ่ที่ดูทรงสปอร์ตเลยคันนี้ก็จะเป็น E350E เหมือนกันนะครับผมแต่เมื่อกี้เราเจอบรรยากาศไปคันนี้จะเป็นแบบ AMG ปี2017นะครับวิ่งมา 79,000 กว่ากิโลราคาอยู่ที่ 2,190,000 บาทออปชันที่ให้มาในตัว AMG นี้ก็จัดมาเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟตัวนี้นะครับจะเป็นไฟตัวเต็มสุดเลยไฟมัลติบีม LED นะครับสวยงามมากและกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังแบบดาวจมแล้วเพราะว่าได้เป็นชุดแต่ง AMG รอบคัน Mac AMG ข้างในไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะครับผมที่จะได้เครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์หลังคาแก้วกล้องรอบคันโอ้บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยจัดแน่นเรื่องออปชั่นมากๆและดีไซน์อินทีเรียต้องบอกเลยว่า E ตัวนี้เนี่ยเป็นเกมเชนเจอร์มากๆเลยนะครับตอนออกใหม่ๆเพราะว่าทำออกมาได้สวยมากใครที่อยากเห็นฟูลรีวิวนะครับผมเคยทำรีวิวรถคันนี้ไปแล้วก็ไปหาดูในช่อง YouTube เต็นท์คุณหญิงก็ได้นะครับผมเซิร์ชคำว่า E350E เต็นท์คุณหญิงเจอเลยถ้าคนอยากเห็นรีวิวคันนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็มาถึงทรงคูเป้อีกนิดนึงนะครับคันนี้จะเป็น E250 คูเป้ AMG นะครับจะเป็นตัวปี2010ตัว5เกียร์นะครับวิ่งมา 104,000 และได้คูเป้แล้วราคาตอนนี้คือน่าจับต้องมากเพราะว่าอยู่ที่950,000 บาทเท่านั้นรถคันนี้นะครับลูกค้านะครับที่เป็นท่านผู้ชมเนี่ยแหละมาฝากผมขายก็มาอุดหนุนเขาได้เลยนะครับวิ่งมา 140,000 กิโลนะครับผมขายเพียง 950,000 บาทคุณได้ E250 ที่เป็น E250 แท้จากโรงงานนะครับได้เป็นตัว5เกียร์ที่แน่นอนใครที่
ดูนะครับผมดูรีวิวผมหรือว่าไปอ่านมาก็จะเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างดูแลง่ายเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,800cc นะครับก็เป็นเครื่องที่ไม่ค่อยจุกจิกเหมือนกันการดูแลรักษาซ่อมง่ายแน่นอนและราคาตอนนี้มันเอื้อมได้แบบสบายๆเลยอยู่เพียง 950,000 บาทเท่านั้นลงมาข้างล่างนะครับก็จะมาเจอกับ E-Class อีก1คันเหมือนคันสีดำหน้าเมื่อกี้ที่เราพูดไปเลยแต่คันนี้นะครับจะใหม่น้อยลงมาหน่อยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งมาเพียง รถคันนี้นะครับวิ่งมาเพียง 49,000 กิโลคันข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่ 79,000 กิโลคันนี้ 49,000 กิโลขายนะครับราคาแตกต่างกว่านิดนึงนะครับจะอยู่ที่ 2,290,000 บาทมีสีขาวมีสีดำให้เลือกใครอยากได้สีไหนก็ลองมาดูได้คันนี้ก็จะเป็นชุดแต่ง AMG รอบคันมาให้ด้วยนะครับมาข้างๆนะครับผมอันนี้จะพูดว่าพี่น้องเลยกันก็ได้นะครับคันนี้จะเป็น E-Coupe อีกคันนึงก็เหมือนสีขาวเมื่อกี้นะครับเป็น E250 เหมือนกันวิ่งมา140,000 กว่าโลเหมือนกันและราคาก็ขายราคาเดียวกันเลยอยู่ที่ 950,000 บาทนะครับใครชอบสีไหนมาเลือกได้เลยเพราะว่าเป็น AMG ทั้งคู่นะครับสำหรับ E250 Coupe ปี2010นี้ใครเบื่อ E แล้วก็มาเจอ C หน่อยดีกว่านี่มาที่ C250 Coupe เหมือนกันนะครับและรถคันนี้นะครับจะมีความพิเศษคือตัวนี้จะเป็นตัว Edition 1นะครับซึ่งตัว Edition 1ก็คือตัวเริ่มแรกของทางโฉมใหม่ W205 4 Coupe คันนี้ก็ว่าได้เลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับจะอยู่ข้างในตัวรถคันนี้เพราะรถคันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงเพราะรถคันนี้นะครับจะได้ภายในที่เป็นแบบสีทูโทนคือสีน้ำตาลตัดกับสีดำและตัวเบาะดำนะครับจะใช้เหมือนกับตัว CLA250 คือเป็นหนังกลับนะครับผมจะมีฟีลลิ่งความเป็นสปอร์ตแบบเต็มตัวเลยและเดินได้เป็นแบบสีน้ำเงินรอบคันมาให้ด้วยและรถคันนี้นะครับวิ่งน้อยจัดเลยครับวิ่งเพียง 57,000 กิโลและราคาตอนนี้นะครับผมเหลือแค่ 1,890,000 บาทใครดูวิดีโอคลิปนี้อยู่นะครับผมลดให้เหลือ 1,890,000 บาทลดมือเดียววิ่ง 57,000 กิโลสวยไม่มีที่ติเลยคันนี้อ่ะนะครับผมมาดูเจ้า E-Class อีกหน่อยอ่ะใกล้หมดแล้วกับ E-Class แต่มีเยอะเลยใครที่มา E อ่ะมาที่เต็นท์นี้เลยนะครับผมเพราะว่ามีเพียบเลยคือเจ้า E200 Elegance คันนี้นะครับรถคันนี้จะเป็นปี2010วิ่งมา 126,000 กว่ากิโลนะครับผมราคาขายอยู่ที่ 859,000 บาทเท่านั้นใครที่หา E-Class แบบราคาแบบสบายกระเป๋านะครับซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่นะครับดูมีชาติตระกูลดูมีฐานะนะครับเป็นรถที่ผู้ใหญ่ชอบใช้กันคันนี้เหลือราคาแค่นี้เท่านั้นเอง 859,000 บาทลองเข้ามาชมลองเข้ามาดูได้เพราะว่าสภาพคุณดูจากในกล้องผมไม่รู้เป็นไงนะแต่สีนี้เงาแวบไฟหน้านี่ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับผมลูกค้าท่านที่แล้วที่ดูแลรถคันนี้เนี่ยดูแลมาเจ๋งจริงนะครับผมเพราะว่าริ้วรอยเนี่ยมีน้อยมากๆนะครับแต่ต้องบอกกันเลยนะครับรถเคยทำสีมาแล้วนะรถคันนี้เคยทำสีมาแล้วแต่ที่เต็นท์ผมนะครับรถทุกคันนะครับจะไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมนะครับผมการันตีแน่นอนรถทุกคันในเต็นท์ต่อมานะครับมาโซน SUV ของเราบ้างนะครับมาเริ่มด้วย BMW X4 คันนี้รถคันนี้นะครับจะเป็นปี2019นะครับผมตัว M Sport ราคาอยู่ 2,950,000 บาทและวิ่งน้อยจัดๆวิ่งเพียง 21,000 กิโลเท่านั้นนะครับผมใครหา X4 มาดูได้เลย 2,950,000 บาทในตลาดมีน้อยมากๆและ BSI ยังเหลืออีกเพียบเลยนะครับผมใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรถคันนี้โทรมาได้เลยเพราะว่าX4 เนี่ยไม่ได้มากันบ่อยๆและที่ผมพูดย้ำสำหรับรถคันนี้คืออยากให้คนที่หาคนที่อยากได้จริงๆโทรมาเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับสำหรับ X4 อ่ะลงมาข้างล่างนะครับผมมาเจอกับมินิ Countryman กันดีกว่านะครับผมรถคันนี้จะเป็นมินิ Countryman ปี2021หรือว่าตัว LCI แล้วนะครับผมซึ่ง LCI ของมินิ Countryman ตรงนี้นะครับจะดูง่ายเลยดูที่ไฟท้ายนะครับผมภายนอกเนี่ยดูที่ไฟท้ายเลยเพราะว่ามินิ Countryman Cooper S LCI คันนี้นะครับจะได้ไฟท้ายที่เป็นแบบ Union Jack เป็นไงเท่มากเลยนะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยออกมาเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองวิ่งมา 11,000 กว่ากิโลและราคาที่ขายอยู่นะครับเพียง 1,790,000 บาทเท่านั้นนะครับรถออกมาแค่แบบไม่กี่เดือนเองอะ MSI มี3ปีนะครับผม3ปีหรือว่า 60,000 กิโลให้ด้วยนะครับพูดถึงมินิแล้วนะครับไม่ได้มีแค่คันเดียวมี2คันมาให้เลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวก่อน LCI นะครับก็อย่างที่ผมบอก
ูจากไฟท้ายได้เลยเนี่ยไฟท้ายจะไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ข้างในนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือจะเป็นแบบเข็มแอนะล็อกนะครับผมซึ่งคันที่แมนคันนี้จะเป็นรถปี2017วิ่งมาก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับวิ่งมาแค่ 36,000 กว่ากิโลคันนี้จะเป็นตัวไฮทริมนะครับหรือตัวท็อปเลยราคาอยู่ที่ 1,590,000 บาทหลงพวกมานิดนึงนะครับคือเจ้า BM ซีรีส์ 5นะครับ 523i คันนี้รถปี2011นะครับวิ่งมาเพียง 106,000 กิโลนะครับ 106,000 กว่ากิโลซึ่ง 106,000 กว่ากิโลเนี่ยบางคนเห็นว่ามันแสนแล้วอ่ะมันดูเยอะแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับรถคันนี้เป็นปี2011ตีไป10ปีวิ่ง 106,000 กิโลคันนี้ขับเพียงแค่หมื่นกว่ากิโลต่อปีเท่านั้นเองประมาณ10,000กิโลต่อปีมันขับน้อยจริงๆนะครับผมและราคาอยู่ที่ 829,000 บาทเท่านั้นนะครับอยากให้ดูภายในนิดนึงดูความกริปของคันนี้นะครับรถปี11ก็จริงแต่บอกเบอะทุกอย่างนะครับผมยังเต่งตึงอยู่เลยภายในนะครับยังดูสง่างามยังดูสวยงามและยังเป็นรถแบบเน้นความหรูหราเพราะว่ารถคันนี้นะครับจะได้เป็นตัว Luxury Line ออกมาด้วยนะครับใครอยากได้สปอร์ตไปเอา 528i เลยใครอยากได้ความเท่แบบเรียบหรูนะครับราคาไม่แพงมากคันนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่า 800,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วได้ 523i ด้วยมาเจอกับ SUV ต่อดีกว่า SUV คันนี้นะครับก็จะเป็น GLE เป็นไซส์บิ๊กบึ้มของเขานะครับคันนี้จะเป็น GLE 500E นะครับแล้วเป็นตัว AMG Edition ด้วยซึ่ง AMG เนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปสุดของเขาแล้วเนาะและรถคันนี้นะครับผมเสนอราคาขายอยู่ที่แป๊บหนึ่งอ่ะ 2,590,000 บาทนะครับเป็นรถปี2016วิ่งมาเพียง 75,000 กว่ากิโลและรถคันนี้นะครับขับสนุกมากๆเพราะว่าได้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์แบบ 3,000 เทอร์โบพร้อมกับแรงไฟฟ้าที่เข้ามาช่วยอีกต่างหากด้วยนะครับผม SUV สนัดใหญ่ราคาไม่แรงมาก2ล้านกว่าถือว่าไม่แรงนะเพราะว่าตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยแพงกว่านี้เยอะนะครับเป็นเท่าตัวเลยก็ว่าได้และไม่อ่ะก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นอยู่แค่ 75,000 กว่ากิโลได้ AMG อีก2,590,000 บาทคุ้มจริงรถคันนี้ถ้า SUV Benz ไม่ชอบอยากได้ BM ก็มาเจอตัวนี้อีกนะครับผมรถคันนี้ก็จะเป็น BMW X3 ปี2018วิ่งมา 49,000 กว่ากิโลราคาอยู่ที่ 2,490,000 บาทนะครับรถคันนี้จะเป็นรถแบบ CBU ด้วยนะครับหรือว่าประกอบนอกซึ่งประกอบนอกเนี่ยเขาก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าออปชันหลายๆอย่างนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นกว่าตัวที่แล้วนะครับไม่ใช่จะมีเพิ่มขึ้นกว่าตัว CKD หรือว่าประกอบในนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟนะครับไฟที่ได้เป็นแบบ Adaptive LED Light แล้วก็ข้างในอีกเล็กๆน้อยๆนะครับผมลองไปดูรีวิวได้เพราะผมทำรีวิวคันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูได้เลยขอย้ำอีกทีนึง X3 ปี2018วิ่งมา 49,000 โลราคาอยู่ที่ 2,490,000 บาทอ่ะลงมาดูข้างล่างนี้นะครับผมเป็น SUV ไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับหรือเจ้า Benz GLAเป็นรถที่อยู่ในตลาดเยอะมากเป็นรถนั่นเองประสงค์ที่คนหลายคนใช้และราคานะครับก็ไม่ได้โหดนะครับผมเพราะรถคันนี้นะครับจะเป็นรถปี2019วิ่งมาน้อยจะจัดนะครับเพียง 26,000 กิโลขายอยู่ที่ 1,690,000 บาทรถคันนี้นะครับเป็นรถของท่านผู้ชมนี่แหละที่ดูผมอยู่และเอามาฝากผมขายช่วยอุดหนุนเขาหน่อยละกันใครที่ชอบ SUV ขนาดเล็ก GLA คันนี้ติดต่อมาได้เลยปี2019วิ่ง 26,000 กิโลและราคาอยู่ที่ 1,690,000 บาทอ่ะต่อมานะครับผมมาเจอ GLA อีก1คันดีกว่าคันนี้นะครับจะเป็นคันก่อนเฟซลิฟต์นะครับผมมาอยู่ข้างๆกันเนี่ยจะได้เห็นเลยนะครับว่าคันเฟซลิฟต์กับไม่เฟซลิฟต์เนี่ยดูง่ายมากๆดูแค่ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าก็จะไม่เหมือนกันแล้วกันชนหน้าก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นก่อนเฟซลิฟต์นะครับเป็น GLA 200เหมือนกันปี2014นะครับวิ่ง 81,000 กิโลราคาอยู่ที่ 1,090,000 บาทเท่านั้นเองให้ดูภายในนิดนึงนะครับภายในทั้ง GLA ทั้ง CLA อ่ะเขาจะเน้นความสปอร์ตหน่อยๆนะครับผมเน้นความเท่ความสปอร์ตหน่อยๆไม่ว่าจะเป็นนี่ครับเบาะที่เป็นแบบบักเก็ตซีทพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมโชว์ท้ายนิดนึงดีกว่าโดยเป็น SUV แล้วบางคนอยากเห็นว่าไอ้ท้ายGLA จะเป็นประมาณไหนนะครับก็ประมาณนี้และใครที่อยากเห็นรีวิวนะครับ GLA ผมทำไว้เยอะมากลองไปเซิร์ชที่ใน YouTube ข้างบนก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า GLA เจอแน่นอนนะครับ
ผมทำรีวิวแบบเต็มๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่ะขึ้นมาขยับไซส์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ GLE GLA มา GLC กันดีกว่ารถคันนี้นะครับจะเป็น GLC 300E นะครับผมปี2020วิ่งมาไม่ถึง 10,000 กิโลวิ่งมาเพียง 7,900 กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมราคาขายอยู่ที่ 2,990,000 บาทเท่านั้นรถคันนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาเลยนะครับไม่น้อยจัดๆรถมือเดียวนะครับผมและเป็นตัวท็อปสุดเป็นตัว AMG มาให้ด้วยราคา 2,990,000 บาทรถปี20วิ่งแค่ 70,000 เอ้ยโทษทีวิ่งแค่ 7,900 กิโลเท่านั้นนะครับอ่ะรถ SUV หมดไปแล้วเรามาที่รถตู้กันดีกว่านะครับรถตู้ตอนนี้ผมก็มีเอาผาดอยู่2คันนะครับซึ่งจะเป็นเอาผาดตัวเอาผาด20นะครับจะเป็นโฉมก่อนปัจจุบันสีขาวคันนี้นะครับจะเป็นปี2011อยู่ที่ 990,000 บาทนะครับวิ่งมา 187,000 กิโลเป็นเครื่อง 2.4V นะครับผมแล้วก็มีคันหนึ่งเป็นปี2009นะครับวิ่งมา 160,000 กว่ากิโลคันนี้อยู่ที่ 950,000 นะครับผม 2.4V เหมือนกันที่จริงเอาผาดอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะเป็นรถเอกอเนกประสงค์ที่ทุกคนต้องมีในบ้านสักคันหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันใช้งานได้จริงมันไม่จุกจิกแล้วถ้าเกิดต้องดูแลมันจริงๆเนี่ยราคามันไม่แรงเพราะว่าเครื่อง 2.4V เนี่ยคือเครื่องแคมรี่นะครับช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างธรรมดาแต่ว่าเป็นรถที่ผมบอกเลยว่าต้องมีอ่ะมันใช้งานได้จริงๆคือถ้าเกิดคุณมีลูกพาลูกขึ้นนั่งสบายพาคุณแฟนนั่งสบายดูแลลูกข้างหลังแบบสบายๆหรือว่าคุณจะไปทางครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่เข้าไปด้วยนะมันอเนกประสงค์จริงๆนะครับผมอ่ะไม่ต้องพูดเยอะดูแค่ภายในครับอันนี้รถปี2009นะครับแต่ภายในอ่ะโอ้มันนั่งสบายอ่ะคือเวลาลูกค้ามาถามผมให้ไอเดียหน่อยว่าพี่อยากได้รถที่เป็นรถครอบครัวคันนึงอ่ะแต่พี่ไม่อยากได้ SUV อ่ะผมแนะนำเลยเอาผ่านกับเวลไฟมันจบสุดแล้วครับซื้อไปยังไงได้ใช้อ่ะลงต่อมานะครับมีเหลืออีก2คันตรงนี้นะครับผมเริ่มที่ตัว Land Rover ตัวนี้จะเป็นตัว Sport Autobiography นะครับก็ทำรีวิวไปเรียบร้อยเต็มๆไปแล้วนะครับวันนี้ก็ขอมาอัปเดตนิดนึงนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2013วิ่งมาแสนกว่ากิโลนะครับราคาอยู่ที่ 3,290,000 บาทออปชันนี่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับจัดเต็มจัดแน่นเลยให้ดูในรีวิวผมได้นะครับรถคันนี้ก็เป็นรถของคนรู้จักผมมาฝากขายนะครับผมออปชันนี่เต็มเลยแล้วก็เรื่องดูแลนะครับผมใครที่กลัวว่ารถคันนี้ซื้อไปแล้วต้องซ่อมไหมลูกค้านะครับผมหรือว่าเจ้าของเก่าก่อนหน้านี้นะครับเขาได้ทำเรื่องโอเวอร์ฮอลทั้งช่วงล่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูแลเครื่องเป็นอย่างดีซื้อไปได้ใช้แบบสบายๆแน่นอนและเป็นเครื่อง V6 ดีเซลด้วยนะครับผมเครื่องใหญ่ไม่พอเป็นดีเซลไม่ได้กินน้ำมันอย่างที่คิดและเป็นรถที่ใหม่ใหญ่มาถึงมามากๆนะครับผมนั่งสบายแน่นอนไปดูรีวิวเถอะไปดูรีวิวได้อยากเห็นรีวิวรถคันนี้เพราะรถคันนี้มันเจ๋งจริงนะครับผมแล้วก็ราคาอยู่ที่3ล้านกว่าบาทได้เครื่อง V6 ดีเซลอ่ะมันคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับและมาตรงนี้นะครับคือเจ้า GLE 500E เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะครับจะเป็นสีดำวิ่งมา 126,000 กว่ากิโลราคาอยู่ที่ 2,190,000 บาทนะครับแตกต่างกว่าจากตัว MG มานะครับผมซึ่งก็จะถูกกว่าค่อนข้างเยอะเลยใครที่ไม่ได้ว่าอยากจะได้ถึง2ล้านกลางอยากได้2ล้านต้นคันนี้ก็แนะนำเลยนะครับอ่ะเพิ่งมาจอดเมื่อกี้อีกหนึ่งคันนะครับคือคันนี้เลยนะครับคือเจ้า BMW Z4 ตอนนี้3เทพโรสเตอร์มาอยู่ที่เต็นท์คุณหญิงครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Z4 SLK TT อยู่กันครบเลยและ Z4 คันนี้นะครับจะเป็นรถปี2019วิ่งมา 23,000 กิโลนะครับขายอยู่ที่ 3,290,000 บาทเท่านั้นนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามรถทุกคันที่ผมพูดไปได้ทั้งหมดนะครับผมในช่องทางที่ผมแปะไว้ได้เลยลืมทีเด็ดอีกคันคันสุดท้ายนู่นครับอยู่ตรงนู้นคันสุดท้ายนะครับผมเอาไว้เป็นฟินาเล่แล้วกันเนาะคือเจ้า Porsche Taycan 4S คันนี้นะครับ 4S คันนี้จะไม่ใช่รถมือ2นะครับรถที่ผมพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้เป็นมือ2แต่รถคันนี้จะเป็นมือหนึ่งที่นำเข้ามาขายให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นรถคันแรกของเรียกว่าคุณหญิงออโต้อิมพอร์ตเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้อยู่ที่ 8,990,000 บาทไม่มีราคาไหนไม่มีราคาป้ายแดงนี้ที่ไหนมาแน่นอนและออปชันนี้จัดเต็มจัดแน่นนะครับผมใคร
อยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างเอามาเกินสักขนาดนี้แล้วอยากรู้มีอะไรบ้างผมทำวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปเซิร์ชดูได้เลยไทคาน 4S เต็นท์คุณหญิงนะครับราคา 8,990,000 บาทเป็นรถใหม่เลยนะครับในราคาที่แทบจะมือ2อยู่แล้วเพราะว่ามือ2ถ้าเป็น 4S option แน่นๆอย่างนี้นะครับตั้งขายกันอยู่ประมาณ8ล้านกลางๆนะครับคันนี้แค่ 8,990,000 บาทได้รถไปขับทันทีเลยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปจองใหม่นะครับไปจองที่ศูนย์เนี่ย1เลยคุณรอเป็นปีแน่นอนกว่าจะได้รถไปจองเกรนะตอนนี้นะครับโดยที่ว่าค่าเงินบาทตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับผมก็จะไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะครับราคาป้ายแดงตอนนี้9ล้านบวกกันหมดเลยนะครับผมก็ใครที่หารถไฟฟ้าอยู่นะครับก็มาดูรถคันนี้ได้ผมบอกว่าเจ๋งแน่นอนโอเคตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับก็จะเป็นอัปเดตสต็อกรถทั้งหมดของเต็นท์คุณหญิงเลยก็ว่าได้นะตอนนี้นะครับผมรถคันไหนที่ท่านผู้ชมอยากได้นะครับแต่ไม่มีอยู่ในนี้ก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยรถผมก็เข้ามาเรื่อยๆผมจะทำเป็นเวทติ้งลิสต์ให้นะครับผมแล้วถ้าเกิดมีเข้ามาจะติดต่อกลับไปหาท่านผู้ชมโดยเร็วที่สุดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่น้ำท่วมก็ยังมีอยู่นะครับถึงจะปลดล็อกแล้วนะครับแต่ว่าโควิดก็ยังอยู่กับเราอยู่ก็เห็นอยู่ตอนนี้ก็ยังติดกันอยู่ 8,000 9,000 ต่อวันอยู่เนาะครับก็อย่าให้กาดตกนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะครับผมใส่แมสก์พกแอลกอฮอล์ไปตลอดนะครับผมแล้วก็เศรษฐกิจตอนนี้ก็เหนื่อยกันนะครับเหนื่อยกันก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมโดยทั้งผมนี่ก็สู้ๆเต็มที่กับงานแน่นอนนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวไปหลบฝนแล้วนะครับฝนเริ่มมากลับมาอีกแล้วอีกรอบนึงโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย